สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พยายามมาพบกันได้ทุกเที่ยงครึ่งนะครับในวันทำงานนะครับวันหยุดก็อาจจะลำบากสักหน่อยแต่ถ้าพอเป็นไปได้หรือมีข่าวด่วนเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามที่จะมาพบพูดคุยรายงานข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ติดตามให้ชัดเจนนะครับแต่ละครั้งก็พยายามที่จะรายงานข่าวเพียงข่าวเดียวนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาประกอบให้ได้เข้าใจให้รอบด้านที่สุดนะครับความหมายของให้ได้เข้าใจได้รอบด้านเนี่ยก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการเสพข่าวสารเนี่ยมันเป็นการเสพไปด้วยเรียกว่าด้วยความที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มันมักจะได้แต่หัวข้อหรือเปลือกไปทำให้การวิเคราะห์หรือการเข้าใจติดตามสถานการณ์ข่าวสารเนี่ยนะครับมันจะใช้คำว่าเข้าใจไม่ทะลุเข้าใจไม่ทะลุเข้าใจสถานการณ์ผิดเข้าใจสถานการณ์ผิดในฐานะเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราเองจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบประเทศและสาระสำคัญของคนที่จะรับผิดชอบประเทศเนี่ยนะครับก็คือการต้องรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอันนี้ครับผมคิดว่ายังเป็นหน้าที่นะครับที่ผมจะต้องทำต่อไปนะครับแม้มาอยู่ในที่เล็กๆนะครับโดยใช้เพจรายงานสถานการณ์ข่าวสารเนี่ยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะได้ช่วยกันบอกต่อนะครับแล้วก็ชักชวนกันมาติดตามข่าวสารจากสนธิยานนะครับที่ต้องชักชวนกันก็เหมือนกับต้องขอความกรุณาครับว่าถ้าได้บอกต่อกันไปนะครับข่าวสารที่ผมตั้งใจจะเรียนท่านผู้ชมเนี่ยก็จะไหลออกสู่สาธารณชนได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วนะครับจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจกันนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่จะพูดคุยให้ฟังก็คือประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนครับจะต้องเกี่ยวพันกับสถานการณ์ของรัฐบาลและจะต้องเกี่ยวพันกับสถานการณ์ของนายกลุงตู่อย่างแน่นอนผมเรียนนะครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสำหรับทอนแทงทื่อ ผมตั้งชื่อให้ท่านผู้ชมไปคิดเอาเองว่าเป็นใครนะครับทอนแทงทื่อทำไมถึงเรียกทอนแทงทื่อก็เพราะว่าสิ่งที่ทำอะไรออกมาเนี่ยไม่เคยศึกษาจริงจังสำหรับทอนแทงทื่อเนี่ยนะครับและทุกเรื่องที่กลายมาเป็นปัญหาไม่ว่าประเด็นข้อกฎหมายจนต้องหลุดออกจากสส.ทำให้พรรคถูกยุบก็มาจากการที่พยายามจะเดินนู่นเดินนี่และไม่ศึกษาไม่เอาจริงเอาจังจนพังพินาศไปจึงตั้งชื่อให้ว่าทอนแทงทื่อส่วนอีกคนนะครับคู่หูนั่นก็คือบุตรบิดเบือนนะครับบุตรบิดเบือนเนี่ยนะครับผมก็คิดชื่อนี้มาเนื่องจากว่าทุกเรื่องที่มาพูดในฐานะนักกฎหมายเนี่ยบิดเบือนตลอดนะครับถึงขนาดกล้าบิดเบือนใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบนั้นจริงๆหลักฐานข้อมูลมีชัดนะครับสนธิยานพูดเนี่ยรายงานข่าวมาหลายครั้งแล้วจากบุตรบิดเบือนเนี่ยนะก็สหายคนที่3เป็นผู้หญิงเขาเรียกชอบช้ำนะไม่ได้หยาบคายเลยครับทำไมต้องเรียกว่าชอบช้ำเขาก็มีเรื่องต้องชอบช้ำเลยครับอย่างน้อยก็เรื่องที่ต้องขึ้นศาลนะครับเรื่องมาดามเดียฟ้องเพราะมาดามเดียก็บอกกับผมว่ากล่าวหาเธอรุนแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นไม่มีการถอนคดีกันอย่างแน่นอนนั่นสำหรับชอบช้ำผมอธิบายเรื่อง3คนนี้นะครับ3คนนี้คือคนที่กำลังเคลื่อนไหวสถานการณ์การเมืองนอกสภาที่จะเชื่อมกับพรรคก้าวไกลเขาเคลื่อนในนามพรรคก้าวหน้า
พวกนี้รอจังหวะทิ่มลุงตู่อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมครับแต่ต้องเรียนว่าคนในพรรคพลังประชารัฐนะครับย้ำนะฮะคนในพรรคพลังประชารัฐไม่สำนึกผมใช้คำแบบนี้นะครับไม่สำนึกจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่นะครับเราต้องมาดูกันว่าสิ่งที่พวกเขาคิดในฐานะนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาคิดแต่เรื่องประโยชน์ตำแหน่งแห่งหนปากเนี่ยแหกไปถึงไหนก็ตามแต่ที่บอกเรื่องประเทศชาตินะครับไม่จริงครับนักการเมืองขนาดดูเหมือนว่าเป็นน้ำดีเพิ่งไหลเข้ามาสู่วงจรอำนาจเข้ามาสู่วงจรผลประโยชน์หมดผมก็เรียนนะครับวันไหนลุงตู่เป็นเหมือนพวกนี้นะครับก็จะชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาช่วยกันไล่อันนี้พูดจริงสนธิญาณคนจริงแต่ถ้าดีก็ยังต้องเชียร์นาทีนี้ต้องถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเอาเรื่องที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆนะครับต้องถือว่าสุดยอดไหมทั้งสสพรรคประชาธิปัตย์สสภูมิใจไทยสสฝ่ายค้านอยากจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบงบประมาณตามพระราชกำหนดล้านๆที่ใช้ไปนะครับโอ้ยถ้าเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีคนอื่นนะครับไม่ยอมหรอกครับเพราะมันเท่ากับเป็นการลดทอนอำนาจนะไม่อยากจะไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาแต่ขอโทษนะครับแต่สำหรับนายกตู่เห็นไหมฮะเห็นด้วยไม่ใช่โมเนี่ยสนธิญาณก็พูดก่อนว่าต้องดำเนินการแบบนี้สนธิญาณเองก็เห็นด้วยทำไมเห็นด้วยครับเงินมันเยอะเหมือนที่ผมย้ำไว้เงินมันเยอะนะครับแล้วสสเนี่ยกับเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับตอนนี้นะมันวิ่งกันควักทั้งประเทศครับท่านผู้ชมวิ่งกันควักเพื่ออะไรครับเสนอโครงการแล้วสสงับหัวคิวนั่นคือสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้จนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับต้องกำหนดว่าห้ามมายุ่งห้ามสสเนี่ยมายุ่งกับเรื่องงบประมาณเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆทำไมต้องเขียนรัฐธรรมนูญถึงขนาดต้องเขียนรัฐธรรมนูญก็เพราะสันดานนักการเมืองที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะครับเอาละเกินมาแล้วก็มาเข้าประเด็นกันว่านายกลุงตู่เนี่ยย้ำเนี่ยนะครับนายกลุงตู่เนี่ยจะอยู่ยังไงในสถานการณ์การเมืองและข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ต้องเริ่มแบบนี้แหละครับว่าจำได้ไหมครับอยู่ๆเนี่ยข่าวมันเป็นมาอยู่ๆก็มีข่าวผุดขึ้นว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคไปแย่งชิงตำแหน่งจากดร.อุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคและรัฐมนตรีคลังพอข่าวนี้ออกมานะครับเป็นดอกแรกตามด้วยดอก2เลยดอก2คืออะไรดอก2ก็คือเนี่ยมีแผนจะปรับครม.พลเอกประวิตรจะเอาพวกตัวเองมานั่งเป็นรัฐมนตรีกระบวนการปล่อยข่าวเนี่ยนะครับพุ่งเป้าที่พลเอกประวิตรต้องเรียกว่ามวยยกแรกนะครับพลเอกประวิตรก็โดนเซมาเซไปเซมาเซไปต้องพูดแบบนี้แหละครับแต่นะครับยก2เนี่ยพลเอกประวิตรยังเซอยู่แต่ทำไมผมถึงต้องแต่ปรากฏว่าหมัดที่เหวี่ยงเข้าไปเย็บหรือว่าฮุกนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยมันกลับเหวี่ยงกลับใส่ขบวนการของอีกฝั่งนะครับที่มาของข่าวสารเนี่ยนะครับสสในพรรคเล่าให้ฟังว่าวันที่25เมษายนมีการบวงสรวงที่ทำการพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรก็พูดกับคุณอุตมะบอกว่าอุตมะเนี่ยช่วงนี้อยากเข้ามาจัดการพรรคให้มันเป็นปึกแผ่นนะสสในพรรคก็จะได้ประสานกันให้เรียบร้อยนะเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาช่วยทางการเมืองแล้ว
ดร.อุตมะก็บอกว่าดีครับดีครับพี่ป้อมมาช่วยหน่อยผมในฐานะรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ยุ่งงานเหลือเกินแทบไม่มีเวลาจึงเป็นที่มาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่พูดกันแบบนี้เสร็จหลังวันที่25เมษายนเสร็จเนี่ยนะครับก็มีข่าวไปอีกทางว่าพลเอกประวิตรจะมาล้มคุณอุตมะข่าวออกมาผมบอกแล้วว่ายกแรกเนี่ยพลเอกประวิตรก็เซแต่ปรากฏว่ายก2ที่กำลังจะพูดนะครับฝากฟังคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เหมือนจะตามเย็บซ้ำตามเย็บซ้ำเย็บซ้ำยังไงมีข่าวว่าคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์เนี่ยเข้าพบพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีการเข้าพบพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมมันดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างว่าเฮ้ยนายกหนุนสองคนนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ออกมาแถลงออกมาแถลงก็บอกว่านายกรัฐมนตรีให้กำลังใจนะในการทำงานนะครับบรรดาสื่ ผมต้องพูดถึงบทบาทของสื่อที่อยู่ในเครือข่ายคือทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างมีสื่อในมือแล้วก็เอาสื่อเนี่ยนะครับมาซัดกันนะครับเพิ่นสัญญาณไม่ได้อยู่สื่อใหญ่แล้วทวนไม่ได้ซัดข้างใครหรอกซัดทุกฝ่ายนะครับที่ไม่หวังดีกับบ้านเมืองปรากฏว่าเนี่ยพอข่าวนี้ออกไปเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์หนุนคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์นะการที่ว่าเหมือนพลเอกประยุทธ์หนุนคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยพลเอกประวิตรก็โดนเข้าไปอีกดอกหนึ่งดิมันก็เลยมีข่าวตามซ้ำมาอีกว่าอ้าวพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรเนี่ยต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับนี่มันหยุดถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับกำลังดูทางเทคนิคอยู่นะครับต้องขอท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าเพราะหน้าจอผมเนี่ยตอนนี้มันยังติดขัดอยู่นะหน้าจอที่ผมดูเนี่ยนะนะครับก็ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าต้องขออภัยครับเป็นสื่อคนจนสื่อคนจนนะครับสื่อคนจนก็ต้องทำกันไปแบบจนจนนะครับมันสัญญาณอินเทอร์เน็ตบอกพร่องครับแหมเมื่อกี้เล่าไปถึงไหนแล้วอ่ะไม่ให้ขาดตอนไม่ให้ขาดตอนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยอ้าวพลเอกประยุทธ์หนุนตมะกสนธิรัตน์แต่ความจริงมันไม่ได้ปรากฏเป็นแบบนั้นเพราะหลังจากนั้นอีก2วันมันมีระยะเวลาที่ทิ้งห่างไป2วันนะครับท่านผู้ชมโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะดร.แหม่มเนี่ยดร.นฤมลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เป็นข่าวออกไปนะการพูดคุยระหว่างนายกกับคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์นั้นเป็นการพูดเฉพาะเรื่องเยียวยาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองเอาละสิเอาละสิครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรมันตลบัดแหละข่าวเนี่ยนะครับเอ๊ะจากตอนแรกว่านายกหนุนนี่ดูมันไม่ใช่นายกหนุนแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนต่อว่ากระแสเนี่ยมันกลับมาอยู่ข้างพลเอกประวิตรแล้วแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำให้ทุกคนต้องหยุดชะงักเพราะว่าประชาชนรุมมันด่ารวมทั้งผมด้วยนะครับนี่ขนาดสถานการณ์โควิดกำลังเป็นแบบนี้นะครับท่านนายกมุ่งหวังนะทำงานนะทุ่มเทเต็มที่นะสสในพรรคมันจะมาทำแบบนี้กันทำไมอ้าวก็ไปดูต่อว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจบโควิดมาถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับมาถึงสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย
ก็ย้ำให้ฟังนะครับยังไม่ได้พูดทีเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าถ้าดูการอภิปรายในสภาของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆก็เหมือนกับเป็นลูกพี่เป็นหัวหน้าของดร.อุตมะและคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์เนี่ยนะครับพูดในสภาเนี่ยเหมือนจะบอกความในใจว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วเบื่อแล้วการเมืองจะเบื่อเรื่องอะไรก็ตามแต่มันมีสถานการณ์ที่เชื่อมโยงมาในตอนนั้นก็คือว่าโฆษกนะครับคุณวัชรกนิกาโฆษกของคุณสนธิรัตน์ออกมาทิ่มสามมิตรหมดราคาแล้วดร.สมคิดก็ไม่เอาแล้วมันไม่รู้ว่าดร.สมคิดไม่เอาสองคนนี้หรือสองคนนี้ไม่เอาดร.สมคิดก็ไม่รู้แหละครับท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ปรากฏชัดคือทั้งสองคนแตกแยกกันแล้วทั้งสองสายเนี่ยแตกแยกกันแล้วที่พอแตกแยกกันแล้วเนี่ยนะครับข่าวก็ยังตามซ้ำอีกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะอยากจะมาเป็นนายกแทนนะเล่นเกมเพราะอะไรเพราะประชาชนเชียร์ลุงตู่เพราะนั้นถ้าจะล่อพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็ต้องทำให้เหมือนว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะมาแย่งตำแหน่งลุงตู่ซึ่งโดยภาพพจน์ลุงตู่พลเอกประวิตรเนี่ยห่างชั้นกันอยู่แล้วกระแสก็ทิ่มมาที่พลเอกประวิตรทันทีกระแสพอทิ่มมาเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเนี่ยผมเนี่ยเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดย้ำนะว่าพี่น้องสามปอเนี่ยยิ่งกว่าเพื่อนตาย 1. ร่วมกันรัฐประหารไล่รัฐบาลทักษิณมาตั้งแต่สมัยบิ๊กบัง2549จนพลเอกประยุทธ์มารัฐประหารเองในปี2557 3คนนี้ไม่เคยแยกจากกันไม่ต้องนับที่บอกว่ากินนอนที่บ้านเดียวกันมาตั้งแต่โน่นแหละครับเด็กๆยังเป็นร้อยตรีร้อยเอกร้อยโทกันเนี่ย3คนนะคนหนึ่งรุ่น6คนหนึ่งรุ่น10คนหนึ่งรุ่น12ความผูกพันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าบิ๊กป้อมคิดการใหญ่จะล้มพลเอกประยุทธ์ข่าวนี้ข่าวเท็จแน่นอนครับถ้าไม่บอกข่าวเท็จผมก็ให้ดูแบบนี้นายกสิตกลงหนุนไม่หนุนเนี่ยนะครับนายกหนุนไม่หนุนเนี่ยมาดูของจริงว่าเอ๊ะพลเอกประวิตรทำไปโดยพลการหรือนายกเห็นด้วยอ่ะผมทวนให้เห็นเหตุการณ์สองครั้งครับเหตุการณ์สองครั้งคือครั้งแรกตอนที่เจจาตั้งรัฐบาลนายกเจจาเสร็จแล้วจะมอบไปใครไปเจจาตอนนั้นก็แล้วแต่แหละครับปรากฏว่าสามมิตรเนี่ยคุณสมศักดิ์คุณสุริยะบวกคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ก็เดินแตกๆๆๆๆ ตั้งขบวนขันหมากไปเจรจาพรรคประชาปัตย์ไปเจรจาพรรคภูมิใจไทยไปหักกับที่ท่านนายกเนี่ยได้ดำเนินการเจรจาไปแล้วหนักหนักถามว่าถ้าเราท่านทั้งหลายเป็นพลเอกประยุทธ์จะคิดเรื่องนี้ไหมคิดแต่พลเอกประยุทธ์ก็เราเรียกว่าใครจะว่าเป็นฐานเผด็จการอย่างไรก็ตามแต่ผมเรียนนักการเมืองเหนือชั้นไม่แสดงท่าทีอะไรมาก็ว่าไปเป็นเรื่องในพักผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องในพักนะมาลีลาแบบนี้ตลอดแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะลิ้นรัว1มิถุนายนเนี่ยที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมมาฟังให้ชัดๆเลยนะนักข่าวไปถามลุงตู่นักข่าวถามลุงตู่บอกว่าการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะทำให้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคใหม่เนี่ยลุงตู่ว่าไงไปถามหลังจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับไปถามหลังจากที่คุณไพบูลย์นิติตะวันแถลงว่ามีกรรมการบริหารพรรค18คนลาออกพรรคนี้มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น3418คนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งคือ17หามาได้เป็น18นะครับมันก็เท่ากับจะต้องออกโดยประยายตามข้อบังคับพรรคนะครับก็นั่นหมายความว่าเมื่อคุณอุตมะต้องออกนะครับนักข่าวต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าเอาไงท่านว่าไง
ดูคำตอบของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านเห็นข่าวแล้วแต่ข่าวนี้มันไม่ได้ไปพาดหัวใหญ่นะครับนักข่าวจะมองข้ามไปหรือยังไงก็ตามแต่ความจริงมันต้องบอกพลเอกประยุทธ์เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนในพรรคนี่มันต้องพาดหัวแบบนี้นะเพราะพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไงไม่เกี่ยวกับผมสักอันใช่ไหมแต่ที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับผมสักอันเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่หรือย้ำนะเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่หรือเพื่อจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะซึ่งก็ต้องมีการเลือกกันใหม่นะเมื่อกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็อยู่กันมานานแล้วนะก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการปรับนะครับผมก็เห็นหลายพรรคเขาปรับกันกรรมการบริหารพรรคนะก็ตลอดอย่าลืมว่าเขาจัดตั้งมาก่อนเลือกตั้งมันก็นานพอสมควรแล้วเป็นเรื่องของเขาที่จะพิจารณาอันนี้อ่านให้ฟังถอดคำพูดมาคือภาษาที่สรุปกันง่ายง่ายภาษาที่สรุปไปง่ายก็คือมันเรื่องธรรมดาในการปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะมาปรับกันได้ทำไมทำงานให้ประชาชนอยู่อย่างโน้นอย่างนี้นะไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้พูดแบบนั้นก็บอกปรับเนี่ยทำงานมานานแล้วต้องปรับแต่ไม่ใช่เรื่องผมนะมันก็ลามมาต่ออ้าวแล้วเรื่องตั้งครม.ล่ะเรื่องตั้งครม.ว่าไงเรื่องตั้งครม.ก็บอกว่าเป็นเรื่องของผมนะแต่ถึงเวลาจำเป็นที่ต้องปรับหรือยังก็เป็นเรื่องของผมตอนนี้ยังไม่มียังไม่ตอบพลเอกประยุทธ์ว่ายังไม่ตอบนะแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาตอบท่านผู้ชมให้นะครับว่าจะมีการปรับหรือไม่นะไม่ใช่วันหลังวันหน้าเนี่ยนะครับก็ต่อในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์พูดแบบนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าผมย้ำนะพี่น้องสามปอที่จะไม่รู้เรื่องกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณอุตมะนักข่าวก็ต้องไปถามอีกหลังจากที่คุณไปบุญนิติตะวันลำดับความแล้วเนี่ยนะครับนักข่าวไปถามว่าอะว่าไงอะกรรมการบริหารลาออก18คนแล้วคุณอุตมะก็บอกว่าการตัดสินจะเราเป็นเรื่องก็ทำได้ตามกระบวนการเมืองในพรรคแต่ยืนยันตรงนี้สำคัญแต่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นควรต้องมาจากส.ส.ที่ตัดสินใจว่าจะให้พรรคเดินไปในทิศทางไหนไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเอาล่ะครับท่านผู้ชมแบบนี้เขาเรียกว่าประกาศสู้เป็นการประกาศสู้ครับประกาศสู้ยังไงอีกฝ่ายหนึ่งบอกให้กรรมการบริหารเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนกรรมการบริหารชุดใหม่นะแน่นอนแล้วครับกระแสก็คือต้องให้พลเอกประวิตรมาเป็นนะไม่ต้องอ้อมค้อมกันคนในพรรคพลังประชารัฐก็แสดงให้เห็นชัดฝ่ายที่ไม่ได้หนุนคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์เนี่ยมันก็ชัดเจนแต่การที่คุณอุตมะพูดว่าพรรคจะเดิมทางไหนอยู่ที่ส.ส.ท่านผู้ชมก็อย่าลืมว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขามีการประลองกำลังกันก่อนส.ส.ครึ่งหนึ่งก็ไปรวมทีมนะกับร้อยเอกธรรมนัสนะซึ่งมีข่าวว่าหนุนคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์นะแม้ชื่อจะอยู่ในกรรมการที่ลาออกเนี่ยมันก็เป็นไปได้แล้วครับว่าเขียนใบลาออกกันมาก่อนแล้วมันเกิดประเด็นของการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเมื่อคุณอุตมะพูดแบบนี้ก็แสดงว่าดุลส.ส.ที่อยู่ในมือเนี่ยมันมากเพียงพอนะครับมันมากเพียงพอในการที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนายกดูท่าจะเห็นด้วยคุณอุตมะถ้าคล้ายๆจะสู้ผลจะออกมาเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องมาดูพลเอกประวิตรนี่แหละครับต้องถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็มีสื่อระดับใหญ่คนหนึ่งนะพลเอกประวิตรอายุ74สื่อนี้ก็อายุ73นะครับก็โพสต์บอกว่าโอ้ยแก่ขนาดนี้แล้วยังจะหามมาเป็นหัวหน้าพรรคกันอีกในทำนองแบบนี้นะครับไอ้คนโพสต์เนี่ยก็อายุ73เดี๋ยวถ้ามีคนถามมั่งว่าแก่ขนาดนี้นะยังมาทำงานสื่ออยู่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเดินไปทีนี้พลเอกประวิตรเนี่ยนะครับย้ำคือในพรรคเนี่ยครับมันตีกันเล็กตีกันเล็กพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมใช้คำว่าด่ามันโดยตลอดก็ได้นะ
ช่นนะปะทะกันในลายพักลายกลุ่มคนโน้นกลุ่มนี้กระโดดออกไปกลุ่มนี้เข้ามากลุ่มนี้กระโดดออกก็มีแต่พลเอกประวิตรเนี่ยพยายามที่ไปเฮ้ยมึงจะทะเลาะกันทำไมในทำนองแบบนี้นะครับจนอยู่ตัวนะจนอยู่ตัวเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความแตกแยกที่อยู่ในพักเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็เหมือนกับคนที่เข้าไปประสานคนที่เข้าไปเดินให้พักมันเดินต่อไปได้ทีนี้ประเด็นข่าวสารที่ออกมาโจมตีบอกเฮ้ยพลเอกประวิตรเนี่ยนะต้องการมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อจะชิงตำแหน่งนายกหรือเปล่านะครับนี่พึ่งพูดสดๆร้อนๆให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไงนะนักข่าวก็ถามว่าหวังจะเป็นนายกหลังนั่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือเปล่าพลประวิตรตอบแบบนี้ครับนายกจบผมก็จบผมไม่เล่นไม่เอาต่อใครมาบอกว่าผมจะมาแทนนายกไม่มีแทนไม่เอาผมไม่เป็นผมช่วยนายกอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่ภาษาของลูกผู้ชายภาษาของทหารผมเรียนย้ำนะว่าสามปอเนี่ยนะผูกกันเหนียวแน่นเพราะเนี่ยที่นี่ก็พลเอกประวิตรก็ย้ำต่ออีกว่าเนี่ยพี่น้องสามปอไม่มีแตกกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนอนบ้านเดียวกันกินอยู่ด้วยกันทำงานร่วมมือกันมาตลอดเป็นไงครับพี่น้องสามปอแท้จริงแล้วคือผู้กำหนดสถานการณ์การเมืองอยู่ในขณะนี้กำหนดสถานการณ์การเมืองอยู่ในขณะนี้วันนี้นะครับต้องดูว่าจะมีการประชุมภายใน45วันหรือไม่นะหลายเสียงบอกเฮ้ยประชุมได้เหรอโควิดโควิดเนี่ยไม่เป็นไรคุณวิษณุออกมาพูดแล้วรองนายกดูท่าก็มาทางที่บอกให้ประชุมได้คุณวิษณุบอกว่าเฮ้ยประชุมได้แม้จะไม่คลายล็อกเนี่ยนะพรรคการเมืองนะหรือจะประชุมทางไกลก็ได้มันดูทางมันจะไปทางนั้นไอ้ทางที่จะไปทางเหมือนที่ผมเรียนเนี่ยนะครับสรุปไปสรุปพี่น้องสามปอเดินหน้าแต่ผมก็เรียนในฐานะสนธิยะถ้าพลเอกประวิตรมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วพรรคยังเละเหมือนเดิมเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรก็ลำบากและจะกระทบกระเทือนไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับไอ้นี่เป็นสาระสำคัญดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ต่อว่าอีฝ่ายที่แพ้ไปต้องยกเลยวันนี้ก็คือฝ่ายคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ซึ่งคุณอุตมะก็มาบอกเนี่ยว่ายังมีสสอยู่ในมือพูดแบบนี้นะครับไม่ได้พูดตรงๆแต่บอกว่าทิศทางของพรรคมันอยู่ที่สสไม่ได้อยู่ที่กรรมการบริหารนั่นหมายความว่าในแง่ที่ตัวเองหลุดออกจากอำนาจและพลเอกประวิตรมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคคุมกรรมการบริหารก็อยู่ต่อมันถึงนายกว่านายกจะปรับครม.หรือไม่เพราะอำนาจของนักการเมืองที่มีอยู่ได้เนี่ยเพราะการเป็นรัฐมนตรีและย้ำนะครับเป็นรัฐมนตรีและมีอำนาจผลประโยชน์ที่จะดูแลสสได้สสมันถึงวิ่งมาเหมือนกับอะไรที่เราเลี้ยงไว้ตามบ้านแล้วมาแทะมาขอกินขออะไรแบบนี้มันมีลักษณะแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายที่ต้องสรุปเนี่ยก็คือว่างานนี้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจทางการเมืองไหมฟันธงนาทีนี้ปรับครม.ปรับแน่นอนแต่ใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาเพราะนายกจะรู้คนเดียวแต่ทำไมผมฟันธงว่าปรับโทรพับเล็กพักเล็ก14เสียงนะพักที่ไปรวมกันแล้วตอนนี้ให้คุณชัดคงอุดมเนี่ยนะคุณชัชวาลคงอุดมนะหรือคุณชัดเตาปูนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มพักท้องถิ่นไทยเนี่ยเขามีอยู่14เสียงเขาไม่มีรัฐมนตรีสักคนหนึ่งนะแล้วก็หนุนรัฐบาลมาตลอดถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ให้เขาสักตำแหน่งไอ้นี่ก็กระทบกระเทือนแล้วมีปัญหาแน่นอนผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็ติดนะครับชัดครบจบจริงของสนธิยันไว้เนี่ยนะครับทางสื่อเล็กๆเนี่ยนะแต่จะพยายามมารายงานข่าวสารนะครับจะถูกใจท่านบ้างไม่ถูกใจท่านบ้างก็ต้องกราบขออภัยมีประเด็นอะไรที่อยากจะถามอยากจะรู้บอกมานะครับจะรายงานและที่สำคัญเนี่ยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมนะครับ
มันก็จำเป็นแหละครับออกมาจากช่องใหญ่นะครับขอเอ่ยชื่อนะครับออกมาจากช่องเนชั่นแล้วแต่ว่าหัวใจของข่าวสารยังเต้นอยู่นะฮะเมื่อยังเต้นอยู่เนี่ยก็ยังจะจัดในเวลาเดิมนะครับในเวลาเดิมวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มต้องตามดูกันที่ Facebook สนธิยานสื่อเล็กๆแต่ยังทำหน้าที่ด้วยความเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านผู้ชมเมตตาช่วยกันบอกต่อช่วยกันสื่อสารนะครับก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็จะทำให้ผมแล้วก็บรรดาทีมงานทั้งหลายนะครับไม่มากไม่ไม่ครับแต่ก็20 30ชีวิตเนี่ยจะได้อยู่ได้ท่านผู้ชมดูเยอะติดตามข่าวสารของสถาบันทิศทางไทยเยอะนะครับของสนธิยานเยอะนะครับก็จะมีรายได้โฆษณาเข้ามานะครับเป็นรายได้ที่บริสุทธิ์มาจากการตลาดนะครับทำให้สามารถที่จะสร้างองค์กรข่าวเล็กๆนะครับตามอุดมการณ์เพื่อชาติประชาชนต่อไปได้นะครับก็ขอขอบคุณพรุ่งนี้วันหยุดนะครับพรุ่งนี้วันหยุดก็เดี๋ยวขอพี่นางว่ามีประเด็นอะไรที่คืบหน้าหลังประชุมครม.หรือไม่แต่ผมพยายามนะครับถ้าไม่ติดจำเป็นจริงๆนะครับเที่ยงครึ่งทุกวันจะพยายามมาพบกับท่านผู้ชมรวมทั้งเวลาเดิมวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ